ามึงแบบหมารอบกัดนี่หว่ามึงไม่ยิงซึ่งๆหน้าที่มีเรื่องล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะเขาว่าขี่รถเข้าไปข้างในแล้วเขาเดินออกมาหนูไม่รู้หรอกเขาเดินไปไหนแล้วเขาเดินกลับมาผัวหนูนอนอยู่ข้างบนนั่งเล่นโทรศัพท์กำลังเปิดกล่องข้าวกินแล้วเขาว่ามองหน้าผัวหนูแล้วผัวหนูก็เลยมองก็เลยถามว่าแล้วเขาก็พูดอะไรคำมาคำนึงว่าอะไรเนี่ยแหละแล้วผัวหนูก็ถามว่าอะไรของมึงคำนั้นแหละแล้วพอเดินไปได้สักแป๊บนึงเขาก็บอกว่ามึงลอกกับกูอีกลอกกับกูไหมผัวหนูก็เลยบอกมาดิมึงมาพอมาปุ๊บก็เลยลงไปล่อกันล่อกันเสร็จอะไรเสร็จกันแล้วปุ๊บก็คือตะลุมบอลกันตรงนี้ใช่ตะลุมบอลตรงนี้ใช่แต่เราทำยังไงคะเราทำยังไงเราก็ได้แต่ห้ามห้ามแต่ว่าใช่แต่ห้ามแล้วมันแบบเอาไม่อยู่แล้วอ่ะคือช่วงนั้นเขาก็ต่างคนต่างร้อนพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้คนโตมาคุยพูดง่ายๆว่าคนโตมาคุยคนโตมาคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเหมือนแบบเล่นกัญชาเหมือนคนจะหัวเสียหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้พอไอ้นี่เสร็จปุ๊บคนโตก็มาฝั่งเรามาถามว่าจบนะแล้วก็บอกโอเคจบก็ต่างคนต่างอยู่ถ้าคนโตยังไงเราก็อย่างนั้นแล้วก็ผ่านไปอีกวันนึงเขาก็ไปทำงานปกติก่อนที่ไปทำงานหนูก็บอกเขาว่าพี่ให้หนูไปส่งไหมหนูว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมาเล่นพี่รับหลังหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งพี่อ่ะดูแลตัวเองได้หนูบอกว่าพี่ไม่กลัวหรอกเขาเล่นทีเผลออ่ะบอกเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่ากลัวระวังตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไอ้นี่ปุ๊บก็กลับมาบ้านปกติกลับมาจากโทรเขามาเคาะประตูเรียกหนูว่าเจ๊เจ๊อภิโดนยิงไปดูผมไปดูหน่อยแล้วก็ถามว่าที่ไหนยังไงตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกแล้วก็บอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกพี่ชายเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถูกโทรไปกำลังหนูก็เรียกว่าพี่เคอภิโดนยิงพอไปถึงจุดนั้นก็เขานอนแบบนอนกองพื้นแล้วตอนนั้นเราคิดว่าใครยิงสามีตอนนั้นเราคิดว่าใครยิงก็คือคนที่ทะเลาะกับสามีเราเพราะว่าก่อนมั่นใจเลยเพราะว่าก่อนที่คนโตคุยจบหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาออกมาท้าผัวหนูล่อว่าให้มายิงกับเขา1-1ที่หลังป่าช้าคือตรงบ้านเขาแต่แฟนหนูไม่ออกไปแฟนหนูเลือกที่จะเข้าบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดมึงไม่ออกมายิงกับกูก็ไม่จบเรื่องให้มึงอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดใช่แล้วในคลิปมันก็มีสิ่งที่เขาพูดเกมนี้แล้วพอนี่เขาออกมาปุ๊บญาติเขาก็มาดึงออกไปว่าเจ๊ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวหนูเอาเขาเข้าบ้านเองนอนแบบนี้แล้วแล้ววันนั้นนะคะสุนัขของสามีเราอ่ะเห็นบอกว่าไปกัดเขามีความโกรธแค้นเรื่องสุนัขด้วยพี่ถามหน่อยนะช่วงนั้นน่ะคนน่ะมันตีกันน่ะช่วงชุลมุนน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมาจะวิ่งออกไปกัดเขาเพราะว่าตอนนั้นล่ะเราอ่ะห้ามเด็กห้ามพวกเขาอยู่ว่าพอแล้วแต่เราไม่รู้ว่าหมาของเราอ่ะไปนี่ครับไปงับเขาแต่ถามว่าอยู่ดีๆอ่ะหมามันจะไปงับได้ไหมมันไปงับไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันไม่เห็นเจ้าของมันน่ะโดนตีถูกไหมพี่แล้ววันนั้นน่ะตอนที่เจ้าของหมาโดนตีอ่ะเจ้าของหมานอนกิ้งลงไปนี้แล้วเขาซ้ำผัวหนูด้วยนะแต่ผัวหนูเอามือกันแล้วพอมันเห็นว่าเจ้าของหมาเหมือนแบบล้มแล้วอ่ะมันก็เข้าไปตะคุยตะกายเข้าใจไหมใช่ไปตะคุยตะกายอย่างเงี้ยเพราะว่าสายมันไม่ใช่สายพันกัดอยู่แล้วพี่มันเป็นสายโชว์พอหมาถ้าหนูเรียกปุ๊บจะขึ้นบ้านตลอดไม่ว่ามันจะวิ่งไล่รถใครหรืออะไรมันขึ้นบ้านหมดเห็นก็มารับใช่แล้วมารอบนี้ผัวหนูเพิ่งตื่นนอนนั่งกินข้าวอยู่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมันพูดมาคำนึงว่าอะไรสักอย่างแต่หนูไม่ได้ยินหรอกแล้วผัวหนูก็เลยถามไปว่าอะไรของมึงมันก็บอกมึงล่อกูเปล่าอ้าวมันก็ล่อกันนี้ก็ล่อกันอีกรอบนึงก็เป็นรอบ2แล้วคิดว่าคนโตมาคุยจะจบกันแล้วเพราะว่าคนโตคนนี้ที่มาคุยคือระดับถือหมดแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าไม่ท่าไหนคือมาแอบยิงแล้วก็พูดถึงวันที่ไปเคลียร์เขาถือปืนไหมวันที่เขาไอ้นี่มาถือปืนไหมหนูก็ไม่ทราบแต่มีบางคนที่เห็นว่าเหมือนทำท่าถือปืนแต่วันตัวหนูอะอุ้มหลานอยู่หนูไม่กล้าเอาหลานไปตรงจุดนั้นเพราะว่าช่วงชุลมุนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีกันตอนไหนใช่ไหมเพราะว่าหลานก็โดนเขาอะดึงแขนเหมือนกันแล้วพ่อเขาว่าก็มาบอกว่าดึงแขนลูกกูทำไมเหมือนแบบว่าเขาทำอะไรผัวหนูไม่ได้อะเพราะว่าหลานอะเด็กแค่ขวบฝ่าไม่สมควรที่จะดึงเขาถูกไหมคือว่าหนูว่าไปดูป้าของเขาที่แบบเหมือนแบบเป็นลมอะหนูไปยืนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูว่าโดนหมัดใครเหมือนกันข้างหลังอะแต่หนูก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรจะแบบก็เป็นแบบช่วงชุลมุนอะเนาะแล้วไม่อะไรแต่อันเนี้ยเด็กอยู่ดีๆทำไมถึงต้องดึงเด็กเหมือนกันหนูไม่เข้าใจแล้วเขาว่าตอบกับหนูว่าช่วงชุลมุนเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่เด็กอ่ะหนูอุ้มอยู่เด็กตัวน้อยๆอ่ะมึงจะไม่สามารถเห็นเด็กเลยเหรอแต่ทำไมมึงเห็นป่าได้ทำไมมึงเห็นเด็กไม่ได้ถูกไหม
พี่เข้าใจไหมเด็กอะเป็นตัวคนเลยอะแต่หมาเป็นหมาแต่มึงมองเห็นหมาแต่มึงมองไม่เห็นเด็กมันใช่เรื่องไหมพี่ค่ะแล้วตอนที่เกิดเรื่องเห็นเขาคนเดียวไม่มีคนในบ้านออกมาช่วยอะไรเลยใช่ไหมมีก็คือมีญาติเขาก็มาห้ามมาอะไรก็คือแบบเราก็คิดว่าจบกันไปแล้วอะเนาะคือว่าเพราะว่าแฟนหนูก็ไปทำงานวันแรกมันก็ไม่มีปกติอะไรไงพอรอบสองมาอ้าวเฮียมาดูอีกทีนึงแบบโดนยิงแล้วอ่ะอ้าวเฮียแปลว่ามึงแบบหมารอบกัดนี่หว่ามึงไม่ยิงซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำเป็นคิดผิดแล้วไงพี่เหมือนว่ามันยิงพัวหนูไปอ่ะยังไงพวกหนูก็ต้องรู้ว่าเป็นมันเพราะว่าก่อนหน้าที่ว่ามึงจะไปยิงอ่ะมึงเปล่าประกาศว่ามึงให้เอาปืนออกมายิงดวลกันเลยคนหนึ่งกูถึงจะจบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ